อ่ะเวกเตอร์นะครับเป็นบทเนื้อหาของเด็กม .5 เนาะก็คือของน้องๆนะครับเป็นเรื่องอะไรบ้างคือเคยเรียนมาเรื่องจากอะไรจากฟิสิกส์ที่เป็นเวกเตอร์ที่เป็นอะไรนะสเกลาร์กับอะไรนะขนาดของเวกเตอร์อันนั้นแหละก็คือที่เอามาใช้กันเหมือนกันก็เป็นปริมาณที่บอกขนาดแล้วก็ทิศทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งไล่กันว่าถูกพาร์ทมีอะไรบ้างนะครับแต่ข้อสอบเวลาถ้าเป็นข้อสอบโรงเรียนก็คือออกตามที่เขาออกทั้งหมดเลยสูตรจะเยอะนิดนึงแต่ในทำนองเดียวกันถ้าสมมติใครที่จะไปสอบ A level สอบพวกการใช้สมบัติพวกสมบัติการดอทโปรดักต์คอสโปรดักต์เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนวันนี้เอาไลน์ที่จะสอนก็คือระบบพิกัดใดๆกับพิกัดฉากนะครับซึ่งไอ้พิกัดใดๆในที่นี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาได้เรียนกันส่วนพิกัดฉากพี่อาจจะติดไว้ก่อนนะครับโดยที่เป็นเอาไลน์ของเราก่อนโดยอินโทรของพี่ก่อนเวกเตอร์คือปริมาณที่บอกขนาดและทิศทางอันนี้คือพี่อธิบายให้เราไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จุได้ก็พูดไปแล้วในเวกเตอร์ต่อมาน้องๆจะสังเกตเห็นว่าน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรบ้างชนิดของเวกเตอร์จะมีสองแบบในการเขียนมันจะมีในรูปแบบที่เป็นเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนเนาะจะมีในรูปแบบนี้ก็คือมีจุดสองจุดคือหางกับหัวหางกับหัวนะครับก็คือหมายถึงว่าไอ้จุดสตาร์ทอะคือหางลูกศรแล้วก็ไปที่หัวลูกศรเวลาเริ่มจากหางก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือจุดเอไปหาเลยนะ B ป่ะไปหา B เขาเรียกเวกเตอร์ AB ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเวกเตอร์จำกัดเขาเรียกว่าเวกเตอร์จำกัดไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเรียกนะโอเคค่ะไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเรียกถัดมาพี่ไปดูต่อและต่อมาอีกอันหนึ่งในรูปแบบการเขียนเราสามารถเขียนเวกเตอร์ U ได้เลยนะครับ U ในที่นี้ของพี่ก็คือตัว U ของเราก็คือ U เฉยๆเลยอย่างนี้เขาเรียกเวกเตอร์อิสระไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อนะต่อมาไปดูต่อครับขนาดของเวกเตอร์ซึ่งขนาดของเวกเตอร์ในที่นี้ของพี่จิวอ่ะจะได้ว่าอะไรบ้างขนาดเวกเตอร์ในที่นี้พี่ก็ไล่ครับมีอะไรบ้างกี่หน่วยเราดูก่อนคือแอบโซลูทเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไล่ก่อนมีกี่ขีดสตาร์ทเลยไล่จากซ้ายไปขวาปะก็คือ0 1 2 3มั้ยอือฮึอ่ะได้0 1 2 3สิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก็คือพี่ได้ละขนาดคือ3หน่วยไอ้แอบโซลูทนี้เขาเรียกว่าขนาดเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยนะครับAbsolute คือคำว่าขนาดนะครับโอเคค่ะต่อไปไปดูต่อนะครับเสร็จแล้วไปดูต่อข้อต่อมาการเท่ากันของเวกเตอร์ซึ่งการเท่ากันในที่นี้ครับมันก็จะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางที่มีอะไรนะขนาดเท่ากันต้องมีทั้งคู่นะย้ำว่าต้องมีทั้งคู่เขียนไว้ด้วยนะมีทั้งคู่นะลูกย้ำนะโอเคนะครับทิศทางแล้วก็ขนาดเท่ากันเช่นอย่างนี้ไปทางเดียวกันของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v คือขนาดเท่าไหร่2หน่วยนั่นเองโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อต่อไปครับในที่นี้นิเศษของเวกเตอร์นิเศษคำว่านิเศษก็คืออะไรนะตัวตรงข้ามปะตรงข้ามก็คือได้ว่าการที่มีอะไรนะเวกเตอร์ขนาดเท่ากันต้องเท่ากันด้วยนะแต่ทิศตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ว่ามีอะไรบ้างก็คือเช่นอย่างนี้สีแดงก่อนที่พี่เขียนเวกเตอร์ u กับอะไรนะลบ u ถ้าลบ u ก็คือหมายถึงที่ตรงข้ามตรงข้ามหมายถึงอะไรเอาหัวลูกศรกลับด้านกันกลับฝั่งกลับจากไหนจากตรงนี้มาอีกฝั่งหนึ่งมาอยู่อีกข้างหนึ่งของฝั่งนี้โอเคไหมค่ะโอเคเรียบร้อยนะกลับอีกหนึ่งในหนึ่งรูปแบบ a b ปะเวกเตอร์ a b ก็ได้ว่าอะไรก็คือสลับฝั่งกันก็จะได้ว่าจุดสตาร์ทอยู่ที่จุด a ก็คือหางลูกศรเหมือนเดิมแต่ b กลับฝั่งกันนะครับและเราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือความหมายของเราคือถ้าเราลบใช่ไหมกับอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรลบ b a เอ้ยลบ a b ก็เหมือนลบเวกเตอร์ u แต่เครื่องหมายลบเราสามารถกระจายได้กระจายเข้าเวกเตอร์จะได้เป็นเวกเตอร์ b กับ a ครับตามทันไหมทันค่ะโอเคครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับถัดมาข้อที่6นะครับเดี๋ยวข้อที่6ในที่นี้เวกเตอร์0แปลว่าอะไรเวกเตอร์0หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่จิวได้ว่าเช่นเวกเตอร์อาจจะอันนี้นะพี่ถามนะจาก A ไปไปไหนไม่รู้สมมติเป็น B อ่ะแล้วกลับมาใหม่จาก B ไป A ก็คือหมายถึงว่าเวกเตอร์ A ไป B บวกกับอะไรนะ B ไป A หมายถึงว่าหางกับหัวมันต่อกันนะครับหางลูกศรกับหัวลูกศรแตกรางกันสิ่งที่น้องๆได้ออกมารู้แล้วอ๋อแม่กลับมาจุดสตาร์ทเมื่อกี้คือพี่วิ่งอย่างนี้วิ่งขึ้นบนก่อนแล้วก็กลับมาที่สุดคือจุดเดียวกันคือจุดสิ้นสุดคือตรงจุด A นะตอนนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นจุดเดียวกันก็คือตอบ0หรืออย่างนี้ก็ได้หรือเด็กบางคนจะบอกว่าพี่นี่ไงอาจจะใช้เขาเรียกว่าตัวติดกันเชื่อมกันนี่ B กับ B มันเหมือนกันปะ
ถ้าตอัืวอท้ายกับตัวหน้าเหมือนกันตัดกันเรืออะไรเวกเตอร์ A A ถ้า A A ก็คือตัวเดียวกันตัวสองเดียวกันคือศูนย์นั่นเองนี่จะจดเพิ่มเติมจากคำอธิบายตรงนี้นะครับที่เมื่อกี้พี่น่าจะเขียนให้แล้วล่ะเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะต่อมาไปต่อนะครับเสร็จแล้วไปดูต่อครับถัดมาการบวกกันของเวกเตอร์การบวกกันของเวกเตอร์นะครับจะใช้วิธีการที่ชื่อว่าหารต่อหัวกับไอตัววิธีที่เมื่อกี้พี่พูดไปล่าสุดคือตัวอักษรมาเหมือนกันปุ๊บเราจะตัดเลยนะครับจังหวะก็คือมาจากการที่เกิดจากหางต่อหัวนั่นเองนะครับเริ่มหางกับหัวหักล้างกันเนาะยกตัวอย่างเช่นเวกเตอร์อันนี้ u คือ4 v คือ2ใช่ไหมพี่จิวอยากรู้ว่ามันบวกกันได้ยังไงพิงก็กอล์ฟเส้นมาก่อนก็คืออันนี้เป็น u ปะเท่ากับอะไรนะ4ปะอื v ของเราคือมันเฉียงใช่ไหมงั้นเอาหัวกับหางต่อกันครับพี่จิวเลยได้เส้นนี้ครับเท่ากับ2โอเคนะอย่าตอบ6นะไม่ใช่4บวก2ได้6นะ u บวก v จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือจุดสตาร์ทหัวกับหางจะหักล้างกันเนี่ยหัวหางหักล้างกันแล้วหัวลูกศรคือจุดสิ้นสุดงั้นแปลว่าพี่จิวจะได้ทางละอีกทางก็คือทางนี้ทันไหมแต่เราก็ตอบว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเวกเตอร์ u บวกเวกเตอร์ v โอเคครับไม่ตอบ6นะไม่เกี่ยวกับ6นะอ่ะเขาเรียกว่าเวกเตอร์ลับแปลว่าทิศทางของพี่คือเฉียงไปทางเลยนะขวาขึ้นปะใช่อ่ะหลอกเรียบร้อยครับไปต่อครับต่อมาไปดูต่อโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะไปดูอีกรูปแบบหนึ่งในการทำถ้าสมมุติพี่บอกว่าพี่กลับด้านใหม่แต่ว่าตรงนี้เนาะพี่เอา V ขึ้นก่อนได้ไหมได้ก็ไม่ผิดแล้วไงต่อหางต่อหัวปะพี่ก็จะได้ไปอ่ะโอเคได้ตามนี้หลอกหลังจากนั้นแล้วไงต่ออันนี้คือจุดสตาร์ทปะเราสามารถสลับที่กันได้การบวกจุดสิ้นสุดอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ปะอืมโอเคอ่ะหลอกเดี๋ยวขอดูโอเคค่ะโอเคครับอ่ะหลังจากนั้นได้ว่าไงต่อหนูก็จะได้ว่าเป็นขนาด u เวกเตอร์ v บวก u ป่ะหรือ u บวก v เหมือนกันพี่จะสังเกตสีหน้าของพี่ไม่ว่าจะเป็นรูปบนหรือรูปล่างไปแหละซ้ายเฉียงขวาขึ้นทั้งคู่ป่ะใชนั่่นแหละทิศทางขนาดก็ได้เท่ากันโอเคได้ความรู้แล้วครับจากข้อนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปสอนการลบอีกทีนึงนะไปดูต่อครับอินโทรของพี่เมื่อกี้เรามีการบวกแล้วต่อไปเป็นการลบครับถ้าการลบในที่นี้ของพี่จะได้ว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าการลบในที่ของเวกเตอร์คือการที่บวกกันด้วยแล้วนิสัยของเวกเตอร์หมายถึงอะไรกลับด้านจากเมื่อกี้แหละนะครับงั้นยกตัวอย่างให้หน่อยเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะจากโจทย์เมื่อกี้ถ้าสมมติพี่เป็นเอา u ลบ v กับ v ลบ u ก่อนสลับที่กันเนาะถ้า u ลบ v ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกรอกไปพี่ขอขึ้นตรง u ลบ v ก่อนถ้า u แล้วลบเหมือนเดิมถ้าลบ v ก็ต้องเป็นอะไรที่ตรงข้ามอย่างนี้ปะถูกไหมกลับด้านกันอันเขาเรียกว่าลบ v ปะอันนี้เขาเรียกว่าลบเวกเตอร์ v ความทันนะพี่ทันนะที่ละมือของพี่นะหลังจากนั้นทำไงต่อเอาเส้นมีทางเส้นไปทำไงนะต่อเส้นตรงนี้หางก็หัวแป๊บนึงนะแต่พี่ขอแป๊บนึงตอนนี้ยกขึ้นบนก่อนทันไหมเท่ากับสองไหมไม่ต้องเติมลบสองนะมันติดลบไม่ได้โอเคหลอกเสร็จนะโครอับเคค่ะหลังจากนั้นแล้วไงต่อสตาร์ทพี่จิวได้ว่าอะไรอันนี้คือจุดสตาร์ทปะอันนี้คือจุดสิ้นสุดปะงั้นแปลว่าพี่ได้อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหน้าลบหลังก็คือ u ลบ v อันนี้สับพี่ไม่ได้นะโอเคจบเดี๋ยวมาดูกันถ้าพี่ถามว่า v ลบ u จะได้ว่าไงบ้างเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะต่อมาพี่จิวถามกับกันนะถ้าสมมติพี่ย้อนสอนเส้นอันนี้ได้ไปแล้วลบ u ถูกไหมเท่ากับ4นะสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือเมื่อกี้เราได้ขนาด v แล้วใช่ไหมขนาด v เราอยู่นี่นะต่อไปลบ u คืออะไรนะเราหางต่อหัวกันปะได้อย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาเส้นนี้ปะก็คืออะไรขนาด v ปะลบอยู่ปะจบหนูจะสังเกตเห็นว่าไงพี่ทิศทางเป็นไงนะ
ขนาดคำตอบมันจะได้เท่ากันแต่ทิศมันจะตรงกันตรข้งามค่ะอันนี้เขาเรียกว่าทิศตรงข้ามกันหนูก็สรุปว่าอ๋อคำตอบที่ได้ทิศจะตรงกันครับกันนะครับโอเคหลอกเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะได้ละอันนี้คือพี่ก็เลยสิ่งที่เมื่อกี้พี่พูดไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับก็คือทิศมันจะตรงกันข้ามนะโอเคอันนี้จบละเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัวอย่างกันต่อครับ